เมื่อคุณจะเข้ารับอิสลามนับถือศาสนาของพระองค์แล้วคุณรู้ว่าอิสลามเป็นศาสนาของพระองค์คุณก็ต้องบอกกับพระองค์นะครับการบอกกับพระองค์ก็คือการกล่าวคำปฏิญาณว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับนี่คือสัญญาที่คุณได้ทำกับพระองค์นะครับว่านับแต่นี้ต่อไปคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นแล้วก็คุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมาถ้าคุณกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่คุณจะได้ตามสัญญาของพระองค์ผู้ทรงสัจจะก็คือว่าพระองค์จะอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้นะครับคุณเลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อคุณเกิดมาแล้วคุณเลือกที่จะนับถืออิสลามซึ่งเป็นศาสนาของพระองค์นะครับพระองค์ก็ให้รางวัลด้วยการอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้ไม่เพียงแต่ให้อภัยบาปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับบุญกุศลที่ได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าหากว่ามีเยอะพระองค์ก็อนุญาตให้เอา6ล้อไปขนเข้ามาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเวลากล่าวคำปฏิญาณก็ขอให้กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งความบริสุทธิ์ใจนะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้นะครับเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระองค์เท่านั้นเองนะครับผมเป็นแค่เพียงพยานที่รับฟังนะครับคำยืนยันหรือคำปฏิญาณของคุณว่าคุณจะศรัทธาในพระองค์แล้วก็นับถือศาสนาของพระองค์นะครับอันนี้เมื่อคุณกล่าวคำปฏิญาณไปแล้วนะครับหากว่าคุณได้รับการอภัยโทษนะครับพระองค์ก็จะทดสอบคุณนะครับว่าคุณศรัทธาจริงหรือเปล่าทุกคนโดนทดสอบหมดนะครับการทดสอบมี2แบบบอกให้รู้เลยนะครับจะได้เตรียมรับได้อย่างถูกต้องนะครับการทดสอบมี2แบบคือแบบแรกการทดสอบด้วยสิ่งดีๆเช่นมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมานะครับที่เป็นความโปรดปรานส่วนใหญ่เราจะเจอในชีวิตแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะครับก็อย่าทะนงหลงตนหรือลำพองว่านี่คือความสำเร็จของเราแต่ขอให้ตระหนักว่านี่คือความโปรดปรานที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราพร้อมกับบททดสอบว่าเมื่อคุณได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แล้วเนี่ยคุณจะขอบคุณพระองค์ไหมและคุณจะแบ่งปันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณได้รับสิ่งดีงามในชีวิตนะครับก็ขอให้กล่าวคำขอบคุณอัลลอฮ์สักนิดนึงนะครับอย่างน้อยที่สุดด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกครั้งที่คุณได้รับสิ่งดีงามในชีวิตแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่คุณได้รับให้แก่คนที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างคุณกับคนที่ใกล้ตัวนะครับแต่การขอบคุณอัลเลาะห์ที่ดีที่สุดนะครับคือการละหมาดที่เป็นการขอบคุณที่อัลเลาะห์ทรงโปรดปรานมากที่สุดแต่บางครั้งในช่วงชีวิตนะครับคุณอาจจะเจอการทดสอบที่คุณไม่อยากจะเจอในรูปของเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียไม่มีใครอยากเจอครับแต่ว่าพระองค์กำหนดเอาไว้แล้วว่าจะต้องเจอเพื่อเป็นการทดสอบว่าเมื่อประสบเคราะห์กรรมแล้วนะครับคุณจะยังศรัทธาในพระองค์ไหมคุณจะวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์หรือไปขอต่อใครนะครับเพราะนั้นเมื่อเคราะห์กรรมมาประสบกับเราความทุกข์ยากลำบากความสูญเสียอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้เราตระหนักว่าพระองค์กำลังจะเลื่อนชั้นเราเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะครับเราจะเลื่อนชั้นขึ้นไปป.4 ป.5จากประถมไปสู่มัธยมเราก็ต้องมีการสอบนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ปีละ2ครั้งนะครับยิ่งเรียนสูงข้อสอบก็ยิ่งมากยิ่งยากขึ้นแต่ว่าเมื่อเราผ่านการทดสอบแล้วนะครับสิ่งที่เราได้รับนั่นก็คือเกียรติบัตรประกาศนียบัตรวุฒิต่างๆที่จะทำให้เรามีอนาคตมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตนะครับโลกนี้ก็เป็นห้องทดสอบนะครับบางครั้งพระองค์จะทดสอบเราด้วยข้อกรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียเมื่อเรารู้ความจริงของชีวิตแล้วนะครับเวลาประสบข้อกรรมเราได้เตรียมตัวได้ถูกเราต้องภูมิใจว่าพระองค์จะคัดเลือกเรานะครับพระองค์จะคัดเลือกเรานะครับให้มีสถานะทางจิตวิญญาณที่สูงส่งด้วยเพราะว่าคุณจะผ่านการทดสอบด้วยข้อกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมแห่งความอดทนซึ่งความอดทนเนี่ยนะครับคือการยอมรับพระประสงค์ของพระองค์โดยไม่ปริปากบ่นนะครับนี่คือการก้มกราบทางด้านจิตวิญญาณตราบใดที่คุณอดทนยอมรับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความศรัทธาในพระองค์ตราบนั้นทุกลมหายใจที่คุณยังอดทนอยู่เนี่ยนะครับคุณยังได้บุญได้กุศลอยู่
แล้วสักพักหนึ่งพระองค์ไม่ทดสอบเรายาวนานนะครับพระองค์จะให้เราผ่านเพราะพระองค์ประทานเฉลยข้อสอบอย่างประสบข้อกรรมมาแล้วเฉลยข้อสอบในอย่างประสบข้อกรรมก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อเราอดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อเราแล้วสักพักหนึ่งพระองค์ก็จะให้เราผ่านและเมื่อเราผ่านแล้วนะครับคุณจะได้รับรางวัลตอบแทนจะมากจะน้อยจะเมื่อไหร่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับพระองค์แต่คุณได้แน่ๆขอให้คุณเข้าใจชีวิตกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะมีดีหรือร้ายเกิดขึ้นในชีวิตนะครับอย่าทิ้งละหมาดถ้าเราได้รับสิ่งที่ดีงามในชีวิตละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์แบ่งปันถ้าเราเจอแต่เรื่องเคราะห์กรรมความทุกข์ยากลำบากนะครับความสูญเสียนะครับก็ละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์แล้วเราจะประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับก็บอกให้กับเรานะครับก่อนที่เราจะได้ทำสัญญากับพระองค์ว่าจะนับถือศาสนาของพระองค์ด้วยความศรัทธาในพระองค์นะครับพร้อมไหมครับที่จะกล่าวคำปฏิญาณรับอิสลามนะครับผมจะเริ่มจากทางขวานะครับแล้วพร้อมแล้วกล่าวเลยครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดดัมรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรต่อไปครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อ่านแปลด้วยครับข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรครับต่อไปครับอัชฮะดูอัลลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมหมัดมะดันรอซูลัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอ่านได้ไหมครับอ่านได้ไหมลองดูโอเคครับเอาเริ่มเลยนะโอเคครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพระเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะอิลลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะ
มุอัชชะดุอันนะอันนะมุอัชชะดุอันนะมุฮัมมัดัลลอซูรุลลอข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์โอเคครับทุกคนเป็นมุสลิมแล้วนะแล้วก็กล่าวคำแนะนำอีกนิดนึงนะครับว่าเมื่อคุณกล่าวคำปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ทำความสะอาดทางด้านวิญญาณให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยครับคุณต้องไปทำความสะอาดเองโดยการอาบน้ำเนื่องในการเข้ารับอิสลามนะครับก็ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็สอบถามพี่เลี้ยงได้ทำเหมือนกับอาบน้ำละหมาดตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าอาบน้ำเนื่องในการเข้ารับอิสลามนะครับเพื่ออัลลอฮ์ให้ลงท้ายว่าเพื่ออัลลอฮ์แล้วคุณก็อาบน้ำคล้ายๆกับอาบน้ำละหมาดนะครับอย่าเพิ่งล้างเท้าแล้วก็รดน้ำทั่วทั้งศีรษะนะครับจนกระทั่งทั่วร่างกายแล้วค่อยล้างเท้าอีกทีนึงเป็นวิธีการอาบน้ำเหมือนกับการอาบน้ำตอนบทประจำเดือนถ้าใครยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับก็ไปบอกกับวิทยากรพี่เลี้ยงได้เขาจะสอนให้คุณนะครับจะได้กลับไปทำอย่างถูกต้องการที่สองก็คือการกล่าวคำปฏิญาณของเราแต่ละคนเนี่ยนะครับยังกล่าวจากการอ่านแล้วก็บางครั้งด้วยความที่เราไม่เคยชินกับภาษาอาหรับก็อาจจะออกเสียงตะกุกตะกักไม่ถูกต้องบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าคุณรู้ความหมายภาษาไทยแล้วอย่างไรก็แล้วแต่คำปฏิญาณที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องใช้ในการละหมาดทุกครั้งเพื่อยืนยันความศรัทธาของเรานะครับเพราะนั้นงานแรกเลยนะครับหลังจากการอาบน้ำแล้วให้รีบกลับไปท่องคำปฏิญาณตนนะครับให้ขึ้นใจให้ถูกต้องอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ยามใดที่คุณเหนื่อยหน่ายท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจคุณอ่านตรงนี้แหละครับอ่านเรื่อยๆอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พงจะเพิ่มพูนกำลังใจให้จะทำให้จิตใจของคุณมั่นคงเข้มแข็งนะครับถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณตกอยู่ในห้วงอันตรายหรือมีสายตามุ่งร้ายจับจ้องเฝ้ามองคุณอยู่นะครับโดยเฉพาะกลางคืนคุณกลัวคุณหวาดผวาโดยเฉพาะผู้หญิงคุณอ่านเลยครับอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์จะคุ้มครองคุณนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์เรื่องนี้มาโดยตรงแล้วนะครับถ้าหวาดผวาตกใจกลัวอะไรก็แล้วแต่ให้อ่านคำปฏิญาณตนนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนนอนเพราะว่าการนอนหลับเนี่ยคือแบบจำลองของการตายที่อัลลอฮ์ได้ให้เราเห็นทุกวันทุกคืนเพื่อที่เตือนเราว่าวันหนึ่งเราต้องตายนะครับแต่ว่าการนอนเนี่ยเช้าเราตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเรายังมีชีวิตแต่เราไม่รู้ไงว่าเช้าจะได้ตื่นไหมเพราะฉะนั้นนะครับก่อนนอนเนี่ยนะครับอ่านสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับก่อนหลับตานอนกล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะครับถ้าสมมติว่าเช้าเราไม่ตื่นหลับยาวนิรันดร์กาลวิญญาณออกจากร่างไปวิญญาณจะนำคำปฏิญาณเนี่ยไปเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าเราจะได้เข้าสวรรค์แน่นอนสำคัญมากๆนะครับคำนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องกล่าวยืนยันในการละหมาดท่องให้ขึ้นใจให้ได้ก่อนเบื้องแรกเลยนะครับกลับไปอาบน้ำในการเข้ารับอิสลามนะครับกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับไปฝึกอ่านให้คล่องนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้เรื่องของการละหมาดตอนนี้อัลลอฮ์จะให้เวลาคุณสักพักหนึ่งนะครับในการเตรียมตัวเรียนเรื่องของการละหมาดนะครับก็อย่าชะล่าใจอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปพยายามเรียนรู้ให้เร็วที่สุดในเรื่องการละหมาดแล้วก็ปฏิบัติละหมาดหาความรู้เพิ่มเติมนะครับโดยมาเรียนที่นี่หรือจะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่าความรู้เนี่ยจะทำให้เรามีความศรัทธามั่นคงขึ้นนะครับถ้าไม่มีความรู้ความศรัทธามันก็ไม่มีความเข้มแข็งมั่นคงนะครับประการถัดไปนะครับพยายามมีเพื่อนผมยินดีมากเลยนะครับที่มีเพื่อนมาร่วมเป็นกำลังใจมาเป็นสักขีพยานอย่าแยกตัวอยู่ตามลำพังเมื่อเรารู้สึกมีความโศกเศร้าเสียใจท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจนะครับอยู่กับเพื่อนๆ นะครับให้เพื่อนเป็นกำลังใจให้เราเพราะถ้าเราแย่งตัวออกมาตอนที่กำลังจิตใจอ่อนแอนะครับเราจะเหมือนกับฝูงแกะที่หลงฝูงออกมาแล้วก็สัตว์ร้ายมันหรือชัยฏอนเนี่ยมันก็จะลากเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นพยายามอยู่กับกลุ่มคุณจะอยู่ลำพังได้นะครับก็ต่อเมื่อคุณอยู่กับพระเจ้าในการละหมาดนะครับคุณจะอยู่ตามลำพังได้ในยามที่คุณโศกเศร้าเสียใจท้อแท้สิ้นหวัง
คุณอยู่กับพระเจ้าคุณพูดกับพระองค์โดยการละหมาดนะครับแล้วคุณจะปลอดภัยอย่าแยกตัวอยู่ตามลำพังถ้าไม่อยู่ต่อหน้าพระเจ้านะครับแล้วก็มีชื่อมุสลิมนะครับชื่อมุสลิมเนี่ยหาเองได้นะครับเปิด Google ดูนะครับมุสลิมเนมมุสลิมะเนมแล้วก็เลือกชื่อเอานะครับการที่มีชื่อมุสลิมก็เหมือนกับพระเวลาบวชเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อทางสงฆ์นะครับเพราะเขาเปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับมาเป็นสงฆ์ก็มีชื่อนะครับเช่นเดียวกับมุสลิมนะครับเราก็ควรมีชื่อมุสลิมแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเรียกเราด้วยชื่อมุสลิมเพื่อเป็นการเตือนเรานะครับว่าโอเคเราเป็นมุสลิมอยู่นะครับก็คงจะมีแค่นี้นะครับที่จะฝากพวกเราหลังจากที่พวกเราได้ทำสัญญากับพระศาสดาว่าจะนับถือศาสนาของพระองค์แล้วก็ได้กล่าวคำปฏิญาณไปแล้วนะครับ